โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่26มิถุนายนก็ปี2566นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:41 นาทีแล้วนะครับโอ้โหเลขเทคแล้วนะทุกคน14แล้วก็41นะฮะเฮ้ยอันนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนเราไปเริ่มคลิปกันนะครับทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันเป็นพันคนเลยนะครับทุกคนโอ้โหเยอะกันมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมมีแอบจินตนาการเล่นๆในหัวด้วยนะว่าถ้าสมมุติว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นบ้านของผมแล้วยอดวิวเนี่ยก็คือเป็นเหมือนคนที่เดินเข้ามาในบ้านถ้าสมมติว่าคิดเป็นคน 1,000 คนจริงๆที่เดินมาบ้านเรามันแบบเดินผ่านบ้านเราหรือว่าเดินเข้ามาในบ้านเราเนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะก็เยอะมากๆเลยนะพอมาคิดดีๆกูเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็อันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาดูคลิปวิดีโอของผมกันนะครับก็มีเพื่อนมาบอกด้วยนะครับว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยได้ความรู้เรื่องของตัวสโตนเนี่ยมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาดูในคลิปวิดีโอของผมกันนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปรวมถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจสอดแทรกความรู้หรือว่าสอดแทรกเนื้อหาอะไรดีๆเข้าไปให้ตลอดนะครับคือมันเป็นคลิปบล็อกเทรดนะเนาะก็บางทีผมก็อาจจะไม่ได้พูดนั่นไม่ได้พูดนี่บ้างเพราะว่ามันก็ต้องสนใจอยู่กับกราฟสนใจอยู่กับสิ่งที่กำลังจะทำมากกว่านะครับก็นั่นแหละแต่จะพยายามสอดแทรกความรู้ตรงไหนที่ให้ความรู้เพิ่มเติมได้ก็จะพยายามให้ความรู้เพิ่มเติมตลอดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเทรดกันต่อนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพอร์ตเดิมนะครับผมยังไม่ได้ถอนออกนะฮะทุกคนเพราะว่าพอร์ตมันเล็กนะฮะก็คือถอนออกแล้วแบบมันไม่คุ้มนะทุกคนก็คืออยากจะปั้นไปให้มันอุ้ยปั้นไปให้มันเยอะๆก่อนนะครับแบบให้พอร์ตมันโตๆก่อนแล้วก็ค่อยถอนออกทีเดียวนะครับมันจะได้คุ้มหน่อยประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับก็สำหรับในรอบที่แล้วนะครับทุกคนในคลิปที่ผ่านมาเนาะเราปั้นพอร์ตจาก90กว่าเหรียญเนี่ยนะครับเราตีเป็น100เหรียญเนาะก็ปั้นไปถึง130กว่าเหรียญได้แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นกันต่อนะครับมาเดย์เทรดกันต่อเนาะก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดทั้งวันนะฮะทุกคนมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็สำหรับการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนตลอดทั้งวันนี้นะผมก็จะใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้การเดย์เทรดของผมตลอดทั้งวันเลยนะครับทุกคนตอนนี้มันก็จะเย็นแล้วล่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะเทรดได้อีกกี่ชั่วโมงนะแต่ก็โอเคมาดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ให้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับอ๋อแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมเดย์เทรดใน Olymtrade นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะเทคนิคที่ผมใช้ก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า Olymtrade นี้คืออะไรนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ
โอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ80% นิดๆหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกับการถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ10ดอลลาร์แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง10ดอลลาร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade เหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอน Olymtrade เนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิก Olymtrade ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือ Olymtrade นะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดย์เทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดย์เทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochastic ค่ะ533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดทเทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดทเทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแถบที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับ
สำหรับวิธีการใช้งานตัว Stochastic ค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัว Stochastic ค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับก็เริ่มต้นมาคือตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สลับในไม้ที่1นี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้อ๋ออันนี้ผมเทรดไม้ละ10เหรียญเหมือนเดิมนะครับทุกคนอ่ะก็ไม้ที่1นะครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นสโตเชิดหน้าขึ้นมายาวเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอุ้ยมีไก่ขันด้วย ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้ของเรานะครับตอนนี้พอร์ตก็สงสัยวันนี้ได้กินไก่ต้มนะฮ ะก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น139เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะครับทุกคนเป็นการเข้าแบบดีเลย์นะก็คือเข้าช้ากว่าที่สัญญาณมันเกิดนั่นเองนะครับนี่นะฮะถ้าเราเอาเมาส์มาชี้เราจะเห็นนะว่าเส้นสโตเนี่ยมันตัดขึ้นที่กราฟแท่งนี้นะครับทุกคนแต่ว่าเรามาเข้าเทรดที่ตรงนี้เนาะเราเข้าเทรดช้ากว่าที่สัญญาณมันเกิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเข้าช้าได้นะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมมันเห็นชัดเจนว่ามันกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเห็นไหมแล้วก็ตรงเนี้ย
มันคือช่วงที่ราคากำลังสวิงกลับขึ้นมาจากสวิงโลชัดเจนนะครับผมพยายามพูดให้มันเข้าใจง่ายอยู่นะก็อันนี้เนาะช่วงนี้นะครับทุกคนก็คือมันเห็นชัดเจนว่ากำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับการเข้าช้ากว่านิดๆหน่อยๆมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังเข้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมแอบเห็นด้วยเนาะตรงนี้ถ้าใครเรียนเรื่องพวกไพ่แอคชั่นไพ่แพทเทิร์นอะไรมาอันนี้มันจะเป็นไพ่แอคชั่นหรือว่าไพ่แพทเทิร์นรูปไอ้แก้วกาแฟใช่ไหมนี่ด้วยนะครับก็ตรงนี้มีไอ้ไพ่แพทเทิร์นไอ้แก้วกาแฟตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะโอเคไม้แรกของเราจบชนะไปสวยงามนะครับทุกคนได้ ROI มา 80% นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมให้ทุกคนดูเวลานะฮะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:59 นาทีแล้วนะครับนี่นะที่เราได้ไม้ที่1นี้นะครับโอเคอ่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันนะครับได้จุดเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะทุกคนก็อันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็อยู่ในช่วงกลับตัวใกล้จะกลับตัววิ่งลงแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งเป็นเทรนขาลงลงมานี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตเองก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วด้วยนะครับก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับไม้นี้ผมเทรดที่5เหรียญนะครับทุกคน5โอเคอ่ะโอเคไม้นี้นะครับไม้ที่2เราได้เข้าตอนเวลาบ่าย 3:18 นาทีนะครับโอ้ก็กินเวลาเหมือนกันนะแกปวันนี้เหตุผลที่ผมลดขนาดไม้ลงนะครับวันนี้เพราะว่าโดยรวมนะครับตลาดมันค่อนข้างเหวี่ยงนะเห็นไหมเห็นมันวิ่งไหมทุกคนมันแบบงักๆมีไส้เทียนเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ผมเลยคิดว่าไม้ละ10เหรียญผมน่าจะรับความเสี่ยงไม่ไหวนะครับถ้ามันขาดทุนมาผมรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์กับสภาพตลาดแบบนี้นะครับก็เลยขอลดขนาดไม้ลงหน่อยดีกว่านะครับเซฟทุนตัวเองแล้วก็เวลาขาดทุนมามันจะได้ไม่เจ็บตัวด้วยนั่นเองไม่เจ็บหนักใช้คำนี้แล้วกันกับตลาดที่มันผันผวนแบบนี้นะครับโอเคก็ไม้ที่2ของเราชนะไปสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ 80% อ่ะโอเคก็ตอนนี้นะครับผ่านมา2ไม้นะครับเราชนะทั้ง2ไม้เลยนะครับทุกคนตอนนี้กำไรรวมของเรานะครับอยู่ที่12เหรียญแล้วนะครับวันนี้นะอู้เปิดมาดีมากนะฮะคลิปที่แล้วนี่แบบโอ้โหแพ้ชนะสลับกันเต็มไปหมดนะครับวันนี้คือโดยรวมแล้วเริ่มมาดีนะครับชนะ2ไม้รวดเลยนะครับโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะขอเทรดที่ไม้ละ5เหรียญไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติผมไม่ไหวอีกอาจจะลดลงเหลือสัก3เหรียญ นะครับทุกคนคือมันไม่ไหวนะทุกคนถ้าตลาดมันเหวี่ยงหนักๆแบบนี้ตลอดก็เทรดไม้ใหญ่ไปมันก็จะเปลืองตังค์นะประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพตลาดกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้มันค่อนข้างเหวี่ยงแบบนี้นะครับก็เลยไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับที่จะเทรดด้วยขนาดไม้ที่มันใหญ่มากๆอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะเห็นไหมเนี่ยดูดินะครับก็เลยขอลดขนาดไม้มาก่อนนะครับจะได้เซฟตัวเองด้วยประมาณนี้เนาะโอเคปะลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่า
นี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับที่จริงมันไม่ใช่แค่สูงเฉยๆนะมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับแต่ว่าแอคชั่นมันเล็กนะทุกคนมันเล็กมากแบบเล็กๆเลยนะตรงนี้เนาะจนเราแทบมองไม่เห็นว่ามันใกล้จะกลับตัวลงหรือเปล่านะครับแต่มันใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับกลับตัวมาสูงมากและใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เขาไม่ลงมานะครับราคาขึ้นต่อนะก็กลายเป็นแพ้ไปนะครับสลับในไม้ที่3นี้นะครับโอเคครับก็สลับในไม้ที่3นี้ผมแพ้เนาะไม้ต่อไปไม้ที่4ผมจะมาติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนโอเคนี่นะไม้ต่อไปไม้ที่4ผมจะได้เทรดที่ 12.5 เหรียญ นะครับโอเคซึ่งถ้าไม้ที่4ชนะมันก็จะกู้คืนทั้งหมดที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอจุดเข้าก่อนแล้วกันนะครับทุกคนได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสลับในไม้ที่4นะครับดูแล้วน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลแน่เลยฮะทุกคนไม้ที่4น่าจะได้อยู่ในกราฟเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ตัว EUR GBP นะครับก็มีแอคชั่นนะว่าเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับมันดูจากอะไรใช่ไหมดูจากตรงนี้นะครับแอคชั่นช่วงนี้เนาะที่ราคาเนี่ยหลุดออกจากช่วงพักแล้วก็วิ่งขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วมันไม่ขึ้นต่อนะทุกคนแอคชั่นมันควรจะแบบค่อยๆไต่ขึ้นต่อแต่นี่มันขึ้นลงๆช่วงนี้แปลว่าอาจจะติดอะไรสักอย่างนึงตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะติดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อาจจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ได้หลังจากนี้อาจจะกลับตัวลงมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นไม้ที่4นะทุกคนโอเคครับก็สลับไม้ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็เหตุผลเดียวกันกับไม้ที่3เลยนะครับทุกคนเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกก็คือในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้นะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับน่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองสำหรับณตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองก็คือล่าสุดเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับทุกคนแล้วก็แอคชั่นมันชัดมากนะครับว่าเหมือนมันขึ้นมาแล้วก็เหมือนขึ้นต่อไม่ไหวนะเหมือนติดอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยช่วงเนี่ยเหมือนติดอะไรสักอย่างนึงนะก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่า แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้น่าจะโอ้ย คอแห้ง น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะก็เลยเลือกกดเทรดลงไปในตรงนี้นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับ ขอแห้งอะไรตอนนี้เนี่ย โอเคจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่4นะครับก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับทุกคนอ๋อเมื่อกี้ลืมให้ดูเวลากันใช่ไหมอ่ะนี่นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่15:30แล้วนะครับ15:32นะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับหลังจากชนะไม้ที่4มานะครับพอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น148เหรียญกับ78เซนแล้วนะครับทุกคนอู้ปรบมือ very good มากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่17เหรียญแล้วนั่นเองนะครับ
very good นะครับ very good โอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเรามาเจอกันอีกทีสำหรับในไม้ที่5นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น6นาทีแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้กราฟเหวี่ยงมากนะครับทุกคนเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสุดๆเลยนะฮะเละแบบเละมากๆนะไม่สามารถที่จะเทรดได้เลยนะครับก็นี่เนาะเดี๋ยวให้ดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะครับนี่นะเละมากนะครับนี่ดูไม่รู้จะเทรดยังไงนะฮะแค่นั่งดูยังเหนื่อยเลยนะฮะอ่ะก็นี่นะครับโดยรวมกราฟค่อนข้างเละเทะไปหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้เทรดต่อแล้วนะครับทุกคนวันนี้ได้4ไม้น่าจะเต็มที่แล้วนะได้อันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอจบการเดย์เทรดของผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็นี่นะวันนี้ได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับชนะ3แพ้1นะครับทุกคนอ๋อแล้วก็นี่นะครับผมทำตารางบันทึกตัววินเลทเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครั้งที่แล้วนะเราชนะ5แพ้2นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำวินเลทไปได้ 71% นะครับรอบนี้เราชนะ3แพ้1นะครับก็เอาไปบวกเพิ่มตรงนี้เนาะมันก็จะกลายเป็น8กับ3นะครับ8แล้วก็3นี่นะครับตอนนี้วินเลทของเรายังอยู่ที่ 72% นะครับโอ้เยอะมากนะ เยอะมากๆเลยนะปกติมันไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะอันนี้จำนวนไม้มันยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวพอจำนวนไม้มันเยอะๆมันก็จะลดลงไปที่เลทปกติของมันนะครับอันนี้ 71%เยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะครับอ่ะโอเคก็โดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาเป็น148เหรียญกับ78เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนจดบันทึกแป๊บนึงนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เราได้กำไรมา17เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย17เหรียญมันคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับ17ดอลลาร์เนาะกรอกไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้17เหรียญหรือว่า17ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ598บาทนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ600บาทละกันนะครับมันอีก2บาทเองเนาะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่600บาทละกันนะครับโอเคครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทุกคนวันนี้เนาะเราเทรดไป4ไม้นะครับทุกคนก็จบทำกำไรมาได้17เหรียญ นะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับแล้วก็วันนี้เราใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับทุกคนเราเริ่มเทรดตอนประมาณบ่าย 2:41 เนาะก็อันนี้มัน 6:00 น. ก็แปลว่าผ่านมาประมาณชั่วโมงเกือบๆชั่วโมงครึ่งนะประมาณชั่วโมงนิดๆชั่วโมง20นาทีประมาณนั้นนะครับโอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่คุ้มค่านะครับทุกคนเราใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกว่าเองนะแต่ว่าเราทำกำไรมาได้600บาทเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมนะโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้โดยรวมถือว่าเป็นบวกแล้วก็จบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ อ๋อเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งนึกออกนะครับว่าเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่เลยนะครับว่าเอ้ยพี่มาร์คทำไมไหนบอกว่ามันมีไม่ค่อยบ่อยไม่ใช่เหรอที่พี่มาร์คจะมาเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์เพียวๆแบบนี้มันไม่ได้บ่อยไม่ใช่เหรอทำไมเอ้ย2คลิปแล้วนะพี่มาร์คคลิปนี้คลิปที่2แล้วนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันรู้สึกคิดถึงแล้วกันใช้คำว่ามันแบบพอมันได้กลับมาวิเคราะห์กราฟเองได้มานั่งใช้อินดิเคเตอร์เทรดเองแบบนี้มันรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกคิดถึงวันเก่าๆอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันรู้สึกโอเคอ่ะก็เลยขอเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์เพียวๆแบบนี้สักหน่อยแล้วกันไปครับแล้วก็อีกอย่างพอร์ตมันเล็กด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นพอร์ตใหญ่เนาะก็เลยค่อยๆเทรดได้ชิลๆได้อะไรอย่างงี้นะครับ มันรู้สึกดีอ่ะมันทำให้รู้สึกคิดถึงวันๆด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆคือมันรู้สึกดีอ่ะที่มันได้มาเทรดแบบนี้นะก็เลยมาเทรดแบบนี้แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองนะโอเคครับก็ตามนี้นะครับนี่ก็เป็นผลงานทั้งหมดของการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคน
ก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเทรดในอุดมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นผมเทรดแล้วมันน่าสนใจจังเลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกอุดมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะศึกษาวิธีการเริ่มต้นเข้ามาเทรดอุดมเทรดนี้แบบละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้แบบละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็หลังจากสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูเพื่อศึกษาวิธีการเริ่มต้นเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้กันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.